ครับตอนนี้บอร์ดซับวูเฟอร์ปรับเดตได้อิสระแล้วนะครับหลังจากที่เราต่อเพิ่มบอร์ดซีซับท่านผู้ชมครับเจ๊ดีบายคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการต่อ Pre-sub นะครับซึ่งจะเพิ่มเติมเข้าไปในบอร์ด MG Bluetooth 2.0 นะครับซึ่งพอดีผมก็มีบอร์ดนี้อยู่นะครับเลยจะมาสาธิตนะครับการต่อแยกซับอิสระนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาอยู่ครับว่ามีวิธีการต่อยังไงสำหรับการต่อครั้งนี้นะครับจะเป็นต่อผ่านตัว Pre-sub นะครับผมจะมีวงจรให้ดูนะครับว่ามีวิธีการต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับบอร์ดก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น PM Subwoofer นะครับที่ใช้ปรับเฉพาะความถี่ต่ำอย่างเดียวนะครับซึ่งการต่อบอร์ดนี้นะครับเราจะนำเอาสัญญาณ line out นะครับจากจุดบอร์ด MQ 2.0 นะครับเราเอาจุดสัญญาณนะครับมาต่อ input เข้ากับบอร์ดนี้นะครับแล้วค่อยต่อไปเข้ากับบอร์ดขยายอีกทีนึงนะครับสำหรับสัญญาณเข้านะครับจะเป็นสเตอริโอนะครับส่วนสัญญาณออกนะครับจะเป็นโมโนนะครับออกไปเข้าบอร์ดขยายอีกทีหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวมาดูสเปคการทำงานกันนะครับ PM Subwoofer บอร์ดนี้นะครับจะใช้ไฟเลี้ยงที่ DC 10 โวลต์จนถึง24 โวลต์นะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับช่วงความถี่นะครับในการปรับก็คือ22 เฮิรตซ์นะครับจนถึง300 เฮิรตซ์นะฮะจุดต่อสัญญาณอินพุตนะครับจะต่อเข้าได้ทั้งโมโนและสเตอริโอนะครับส่วนสัญญาณเอาท์พุตที่นำออกไปขยายนะครับจะเป็นสัญญาณโมโนนะครับมาเริ่มต่อสายกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจุดต่อไฟเลี้ยงนะครับกับสีดำนะครับจะเป็นลบนะครับแล้วก็สีแดงนะครับจะเป็นบวกนะครับครับต่อไปก็สัญญาณอินพุตนะครับจุดนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ต่อออกมาจากบอร์ด MQ ที่เป็น 2.0 นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะแนะนำนะครับว่าเราจะต่อออกมาจากจุดไหนนะครับของ M 2.0 นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับแล้วต่อไปก็ต่อออกไปเข้าบอร์ด power นะครับจุด output นะครับส่วน line out หรือว่าสัญญาณออกนะครับข้างหนึ่งนะครับจะเป็นการต่อสายนะครับและอีกข้างหนึ่งที่เข้า power นะครับจะเป็นแจ็ค 3.5 มิลแบบ stereo นะครับแต่ว่าเราต่อเข้าในแบบ mono นะครับบอร์ดขยายผมจะต่อไฟเลี้ยงแล้วก็ต่อลำโพงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบอร์ดนี้ผมก็เคยแนะนำการต่อไว้แล้วนะครับดูที่ลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็ต่อออกมาจากแจ็คนะครับก็จะมาจัมป์นะครับเพราะว่าสเตอริโอนะครับกลายเป็นโมโนแล้วนะครับตรงแจ็คมันจะเป็นแจ็คสเตอริโอนะครับสีเหลืองนะครับจะเป็นกาวนะครับแล้วก็สีดำแดงนะครับจะเป็นสัญญาณเสียงนะครับก็ต่อเข้ากับจุดเอาท์พุตของบอร์ดปีซับนะครับนี่นะครับก็จะมีจุดนะครับให้ต่ออยู่นะครับจะเป็นบวกสัญญาณบวกนะครับแล้วก็สัญญาณกาวนะครับครับในส่วนของบอร์ดปีก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นสัญญาณนะครับที่มาจากบอร์ด 2.0 MQ นะครับครับสำหรับสัญญาณ input มาเข้าปีซับนะครับก็จะมาจากบอร์ด MQ 20 วัตต์นะครับบอร์ดนี้ที่ผมเคยแนะนำการต่อแล้วก็แนะนำการย้ายวอลลุ่มแล้วนะครับจุดที่จะต่อนะครับสัญญาณเสียงซ้ายขวานะครับจาก M 2.0 นะครับจะต่อที่ขาวอลลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงก่อนเข้าวอลลุ่มนะครับจุดนี้นะครับคือขาวอลลุ่มนะครับจุดสีเหลืองกับสีแดงของผมต่อไปนะครับและจุดนี้จะเป็นกราวนะครับขออนุญาตชี้นะครับจุดนี้จะเป็นกราวนะครับจุดนี้ก็เป็นเสียงด้านขวานะครับอันนี้เสียงด้านซ้ายนะครับเราก็ต่อเข้าได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปประกอบด้วยนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้มีบอร์ดที่ย้ายวอลลุ่มนี่นะครับต่อเข้าในจุดขาวอลลุ่มคู่แรกนะครับด้านขวามือนะครับจุดที่ผมกำลังจะต่ออยู่นะครับนี่นะครับเราก็ต่อออกเป็นสเตอริโอเลยนะครับจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ต่อเป็นสเตอริโอนะครับสายสีเหลืองนะครับเป็นกาวนะครับผมก็จะจำกันนะครับต่อในจุดกาวของบอร์ดนะครับจะต่อตามที่ผมต่อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบอร์ดมันก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับกาวนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับมาเข้าจุดอินพุตของบอร์ดซับนะครับก็จะเป็นกาวซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ
และก็ในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับก็จะต่อเข้าในจุดไฟเลี้ยงคือ12โวลต์เหมือนกันนะครับก็จะจำเข้าหากันหมดนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยงบอร์ดแต่ละตัวนะครับก็จะเป็น12โวลต์เหมือนกันนะครับครับมาดูวงจรนะครับตัวนี้จะเป็นแอมป์จิ๋ว 2.0 นะครับแอมป์จิ๋ว 2.0 นะครับจะขยายลำโพงซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีสัญญาณนะครับที่เราต่อเป็นไลน์เอาท์นะครับอยู่จุดของบนลุ่มนะครับเสียงสองขาบนลุ่มนะครับออกมาเข้า P sub นะครับ P sub ก็จะออกมาขยายที่บอร์ด power ต่างหากนะครับตัวนี้จะเป็น power ปรับ sub นะครับ sub ก็จะขยายออกลำโพง sub ตัวนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยงนะครับก็ใช้ไฟ12โวลต์เหมือนกันนะครับเราก็จะนำไฟเลี้ยงมาจำกันหมดนะครับเวลาทำงานก็ทำงานพร้อมกันนะครับนี่คือไฟเลี้ยงนะครับสายไฟเลี้ยงแต่ละบอร์ดนะครับผมก็จะใช้เป็นบวกเป็นแดงนะครับแล้วก็ลบเป็นดำนะครับจะได้ชัดเจนแล้วก็ต่อง่ายนะครับในการประกอบจะได้ไม่กลับขั้วครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการจำสายไฟเลี้ยงนะครับเข้าด้วยกันทั้ง3บอร์ดนะฮะต่อไปนะครับผมก็จะนำเอาสวิตชิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตชิ่ง12โวลต์นะครับเป็นแหล่งจ่ายนะครับสีแดงนะครับก็จะคีบกับไฟเลี้ยงวงจรนะครับคือ12โวลต์นะครับแล้วก็สีดำก็จะเป็นกราวนะครับเดี๋ยวต่อไปมาทดสอบกันนะครับป้อนไฟเข้านะครับว่าวงจรจะทำงานได้หรือเปล่านะฮะทดสอบเลยนะครับครับแต่ละตัวนะครับไฟเข้าหมดแล้วนะครับนี่นะครับบอร์ด P sub ก็ไฟติดนะครับก็บอร์ด 2.0 MQ ก็ติดนะครับแล้วก็บอร์ด power ก็ติดนะครับครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับนี่นะครับต่อไปก็เปิดเพลงนะครับตอนนี้ซับยังไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้จะเปิดเฉพาะ 2.0 นะครับนี่นะครับเปิดเฉพาะ 2.0 นะครับนี่เป็นวอลลุ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นซับนะครับมาดูซับกันนะครับตัวนี้นะครับทำไมไม่ดังด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวปรับความถี่เบสนะครับด้านขวาจะเป็นบอลลุ่มนะครับตอนนี้ไม่ดังอยู่นะครับเดี๋ยวหาสาเหตุก่อนนะครับนี่เพิ่มบอลลุ่มซ้ำไปก่อนนะครับนะครับลดเสียงบอลลุ่มซ้ำไปเลยไม่ดังนะครับนี่นะครับครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการต่อบอร์ด P sub นะครับเข้าไปแทรกกลางระหว่างบอร์ด 2.0 นะครับกับ M Q อีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าต่อได้นะครับแล้วก็ปรับเบสอิสระด้วยนะครับครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะประยุกต์การใช้งานนะครับนำบอร์ดต่างๆนะครับมาต่อใช้งานกับบอร์ดที่เรามีอยู่นะครับสำหรับปีซับนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะสั่งมาใช้งานนะครับก็ผมจะใส่ลิงก์ร้านค้าไว้ในตรงคอมเมนต์แล้วก็ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับ Channel Jack D ไว้ด้วยนะครับทุกบอร์ดที่อยู่ในคลิปนะครับผมได้ทำคลิปการต่อสายไปหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ